ปรบมือต้อนรับเขาด้วยนะครับอาร์เรเซียเอสตาลิโอเอสตาลิโอจากอิตาลีแม่หน้าตานี่สะสวยไม่แพ้กันเลยนะครับทั้งมวยไทยแล้วก็ทั้งมวยต่างอิตาลีน่ารักเอ้ท่านผู้ชมยังไม่หนีไปเลยครับครับยังไม่ไปไหนเลยนะเต็มทั้ง4ด้านเลยครับเต็มหมดทั้ง4ด้านนั่นครับประวัติของภาษีทองครับนี่คือคุณพ่อนะคุณพ่ คุณเมฆน้อย101นะครับภาษีทองชื่อเป็นชาวจังหวัด101นะครับอายุ21ปีก็ชกมา65ครั้งชนะ56แพ้6เสมอ3นะครับเคยได้รับรางวัลเหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นปีนี้นะครับได้เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นนะครับที่ประเทศรัสเซียนะครับเธอก็คว้าเหรียญทองมาให้กับประเทศไทยนะครับแล้วก็คู่ชกวันนี้อเลสเซียดาริโออายุ26ปีนะครับมาจากอิตาลีครับชกมา43ครั้งชนะ30แพ้12เสมอ1ครับก็เป็นฟอร์มที่น่าเกรงน่ากลัวมากสำหรับสาวไทยนั้นเป็นนักมวยที่กตัญญูด้วยนนครับสภาพหนังสือพิมพ์หมัดมวยเนี่ยพาดข่าวกันคึกโครมเลยครับความกตัญญูของเธอคือเลี้ยงแม่ครับนะครับแพ้ไม่สบายก็เป็นแบบอย่างเยาวชนรุ่นใหม่ที่น้องๆทุกๆคนก็น่าจะเอาไปเป็นแบบอย่างนะใช่นักมวยนะหรือคนทุกคนอ่ะถ้าเกิดมีความกตัญญูรู้คุณเนี่ยจะทำจะคิดสิ่งใดก็มีแต่ความเจริญเจริญรุ่งเรืองหมดใช่ครับใช่ครับก็ป้องกันตำแหน่งนะท่านผู้มีเกียรตินะครับขอบคุณโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตาด้วยนะครับอายุ16ปีนะครับ16แต่ยัง16อ๋อ16ปี16ปีโอ้โหฮะยังเด็กยังเด็กมากเลยฮะยังศึกษาอยู่นะครับศึกษาอยู่ชั้นถ้าศึกษาอยู่กับชั้นม.3ม.3เป็นเยาวชนของชาติเยาวชนรุ่นใหม่อันนี้เข้าโครงการของคุณปริยากรเรียบร้อยครับเธอจดไว้หมดนะโน้ตไว้หมดละเธอสร้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นมวยหญิงระดับแชมเปี้ยนโลกเคยสร้างในอดีตทั้งสองท่านกัมมาวินยูพระดอนยิมนะครับคนแรกในประเทศไทยเองกับ BBC นะฮะแล้วคนที่สองก็ธีรพรนี่คือเลือดเนื้อเชื้อไขของพี่น้องชาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดครับขอเสียงประมือดังๆต้อนรับน้องเกศครับน้องเกศครับชื่อเล่นที่เกณฑ์เนี่ยเป็นลูกกตัญญูด้วยแม่เธอไม่สบายแล้วเธอก็เลี้ยงดูนะต่อยมวยด้วยเรียนตัวเองส่งเสียด้วยถ้าเป็นไปได้นะฮะคุณปริยากรเนี่ยสร้างฝันเธอให้เป็นจริงเป็นยอดหญิงที่น่าจะเอาเยี่ยงอย่างเธอนะครับต่อยมวยไปเลี้ยงตัวเองเลี้ยงแม่เลี้ยงครอบครัวไล่ลำก็สวยเนี่ยปรบมือให้เธอหน่อยนะครับศิลปะประจำชาติไหว้ครูด้วยยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะหน้าตานั่งมวยแบบนี้เราก็ต้องส่งเสริมและก็ต้องสนับสนุนนะครับคุณปริยากรบอกว่าเธอต่อยสากลได้ไหมหนูมองไปถึงแชมเปี้ยนโลก WBC ไม่น่ามีปัญหานะครั้งสองครั้งได้เธอไปให้เกียรตินิยมจาก WBO ทั้ง3ปีเนาะเพราะว่าได้เหรียญทองมวยสมัครเล่นมาแล้วนี่ที่รัสเซียพลังเธอกำลังแรงมีดีกรีเนี่ยเธอนั่งดูอยู่หนูต่อยให้เต็มที่นะครับน้องเกลหรือรับประกันเลยว่าอนาคตดีแน่นอนครับเพราะมีผู้ให้การสนับสนุนที่ดีนะครับยิ่งมวยไทยใหญ่ๆอย่างนี้มันหายากนะฮะครับแต่ของเขาของคุณปริยากรที่สร้างไว้นะก็มีสายน้ำดอยคนหนึ่งเป็นแชมป์ WBO อยู่ครับแล้วก็มีทั้งด้านสีแพร130กว่าปอนด์นี่ก็จะไปต่อยจริงจะเป็นโลกในเร็ววันนี้แล้วก็จะมีเธอเนี่ยซูเปอร์ไลท์เวทเต็มๆอ่ะ140ปอนด์เนี่ยไม่หายากสำหรับสาวไทยก็เธอว่าร่างใหญ่แล้วก็สมร่างเธอนะครับสร้างเป็นมวยแชมเปี้ยนโลกนะครับให้เธอได้ส่งเสียเล่าเรียนพร้อมกับแม่เธอด้วยนั่นต้องก่อนนะใช่ครับวันนี้มาดูในรูปแบบมวยไทยป้องกันตำแหน่งดูรูปร่างก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกัน
ก็ส่วนมากก็จะมาสไตล์ชกก่อนมวยฝรั่งถ้าจำลามอนแดกเกอร์ได้เนี่ยขึ้นไปยกแรกเขาต่อยเลยนะก็ระฆังเก่งก็เขายังสงสัยว่าทำไมคุณทรงชัยนักมวยไทยทำไมอดแพ้แล้วถึงไปต่อยยก5ลามอนถามนะผมงงอันโดนต่อยนะใช่ใช่ไม่ต่อยในยกแรกเลยลามอนต่อยเลยนะต่อยเลยบางทีบางครั้งนักมวยไม่ทันระวังตัวเหมือนกันประหลาดขึ้นไปต่อยเลยครับหงายเก่งหมดนะนำพลก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาไม้นี้ครับกำลังเต้นพุทเวิร์กเพลินๆเลยปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังหลับเลยฮะนำพลน้องกีพาวยุทธก็อย่างที่คุณปริยากรเรียนให้ทราบว่าให้คะแนนเนี่ยให้ต้องมีคะแนนให้คะแนนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยครบเครื่องด้วยเครื่องขยันด้วยขยันคือเราไม่ได้มุ่งเน้นในแบบ5 4 3 2อะไรแบบนี้นะจะเน้นให้เห็นถึงศิลปะมวยไทยจะเรียนให้หัวหน้าคณะนักมวยทราบไว้เลยว่าถ้าชก12เสิงหาวันแม่แล้วก็5ธันวาวันพ่อไม่ได้เน้นเรื่องการได้เสียนะครับศิลปะและการออกอาวุธที่มันเนียนแล้วก็ขยันเอาได้แล้วโอ้โดนหมัดมุดนะเธอมุดเข้าไปต่อยทั้ง2หมัดสองการเลยว่าสีทองนี่เธอไม่ประมาทโดนหมัดทุกโอ้โหดีดอกเข้าไปเต็มพุงเลยหมดยกจาวัดมีอะไรหน่อยมีครับมีตรงที่ว่าเวลาฝ่ายแดงเตะฟุตบิกค้างไว้เหมือนหนุมานจะขย่มคอเลยพี่น้องครับถ้าเตะค้างอย่างนี้เนี่ยนะฮะไอ้เรื่องค้างนี่ชอบทุกคนฮะแต่ว่าค้างนี่อย่าไปค้างครับพี่น้องครับจ่ายเขาซะมันไปเที่ยวเดี๋ยวมันเข้ามาครับพี่น้องครับนะอย่าหลงนะครับถ้าหลงนี่เดี๋ยวเงินหายจากกระเป๋าแล้วระวังนิดนึงอยากจะให้มวยคู่นี้ชกกันสนุกพี่น้องบ้านเราขอเสียงสู้ๆหน่อยครับเยอะกว่าหลักเลยมาดูภาพช้าภาพช้านะครับต่อยฝาต่อยซะต่อยฝาต่อยซะโอ้แต่มันติดการไม่เข้านะฮะฟ้าสีทองเต็มการแม่นมากนะฮะต่อยขวาเข้าไปโอ้โยกเข้าไปต่อยซ้ายต่อยขวาโอ้ในขณะที่ก้มตัวลงไปก็โดนลูกนี้นะโดนเสียบด้วยเข่าโอ้โหสวยไหมสวยมากครับแข็งแรงแล้วก็แม่นยำโอ้ยที่ลูกนี้ฟ้าสีทองเธอทำได้สวยซ้อมก็หายห่วงนะครับโอ้อยู่ในความดูแลของคุณสมหมายสกุลเมตตาซ้ออึนด้วยเพราะเด็กคนนี้เนี่ยแกรักมากเลยคุณปริยากรสร้างชื่อเสียงให้กับค่ายมวยคุณปริยากรก็รักนะครับใช่ครับทั้งโปรโมเตอร์ผู้จัดการแล้วก็คุณปริยากรก็จะให้การสนับสนุนเต็มที่เลยนะฮะกำลังคุยติดตามแล้วกันกำลังคุยกับบิ๊กบอสใหญ่ของวันทรงชัยท่านหนึ่งก็ให้ชกทั้งสองแบบเลยนะคุณธนากรคุณธนากรด้วยคู่ปรึกษาครับต่อยสองแบบลูกทั้งมวยไทยทั้งมวยสากลอาชีพใช่ครับไม่ปิดกั้นเพื่ออนาคตนะฮะเป็นที่น่ายินดีนะว่าพี่ปริศนาวงศิริถ้ายังสาวๆที่ต่อยมวยแน่ใช่ก็ยังนั่งยังให้เกียรตินั่งชมอยู่ที่ท้องสนามหลวงครับระวังจะโดนจับต่อยมวยท่านก็ชื่นชอบมวยไทยครับวันนี้ให้เกียรติมาชมเอายก2นะฮะเร่งนิดนึงวิ่งเข้าไปเดินเข้าไปสับโอ้เข่าหนักๆนะครับเข่าแรงๆก็ฟ้าสีทองแม่ลูกนี้เข้าล่องหรือว่าเข้าล่องเข่าตั้งแขนแล้วก็ไล่แล้วก็ดักแทงนะครับนักมวยต่างชาติน่าจะเน้นหมัดนะครับดูแล้วถ้าเข่าคงจะสู้ลำบากแล้วเดี๋ยวดูการต่อยหมัดของอเลเซียเลตาลิโอนะครับจะมีหมัดหรือเปล่านะครับปาตีทองวางแข้งถึงศิลป์ร่างกายแล้วเธอใช้ได้เลยนะครับหมัดมาแล้วเวียงนะเธอเวียงออกทรงแบบว่ายน้ำก่อนครับไม่ดูรามอนแดกเกอร์ต่อยนะดูสำราญศักดิ์เป็นสุรินต่อครับต่อยปุ๊บมือหันหลังเข้ามุมไปเลยอย่างนี้ต้องซื้อซีดีไปดูต้องซีดีไปดูซีดีสำราญศักดิ์ต่อยสำราญศักดิ์มาความจันน้อยด้วยนะมา33วิไปดูยอดมวยเขาต่อยกันแบบไหนต่อ
อยปุ๊บนี่คู่ต่อสู้นี่หลับไหลไปเลยหลับพลอยอร่อยไปเลยเอาลงจันน้อยอดีตนี่30วิหมัดครับ30วิต่อยล็อกนำกระบวนใช่ล็อกกี่เท่าอยู่โอ้โหแม่อาวุธหมดจบครับเออพันจาวัดมีอะไรไหมคุณใจหานครับเชิญเนี่ยผมอยู่หลังมุมแดงเนี่ยฮะไปอยู่ทำไรที่นั่นอ่ะด้านหลังผมเลยฮะอย่าไปล้วงกระเป๋านะเล่น200เชียร์ 20,000 เลยนะครับเปล่าครับคนนั่งอยู่แถวหน้าหัวเปียกหมดน้ำลายกระเด็นใส่ผมถามว่าเล่นเท่าไหร่ครับ200ครับแม่มันจะเอาให้เสร็จได้ได้เลยนะครับเรามาช่วยกันเชียร์น้องเจนนี่นะครับน้องเจนครับฟ้าสีทองสิทธิ์สองอื่นนะฮะดูยอดฝีมือของเพื่อนอย่างนี้เนี่ยมันก็ถึงกับอิตาลีจะนับเราได้หรือเปล่าครับเอาขอเสียงคนจังหวัดละเอียดนะครับเร็วนี่ภาคช้าอีกคนหนึ่งแต่พี่จัดให้ต่อยซ้ายต่อยขวาเวียงไปเป็นหมัดเพียงเวียงโอ้ยแข้งขวาฟ้าสีทองเตะได้ยังไงผู้ชายเตะนะเตะได้แรงมากนะคุณปริยากรกับคุณธนกรนะครับนั่นนะบิ๊กบอสไทยของวันทรงใจปรึกษาหารือกันวันที่7นี่จะบินไปภูเก็ตนะนนครับทั้งคู่นะฮะมหากาพย์มวยโลกครับที่บางลาครับอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับไปดูคอนมิที่13ใน Express ป้องกันแชมป์ WBO เอเชียนะโอ้ครับก็ถือว่าหลังจากจบไฟเนี้ยอีกประมาณกลางปีหน้านะแน่นอนจะชิงแชมป์โลกแล้วเป็นคนเดียวที่คุณสมชายทำนายว่าต้องเป็นแชมป์โลกเหมือนที่เคยทำนายพึ่งหลวงไว้แต่พึ่งหลวงเนี่ยเป็นมวยที่ไปพลิกล็อกไปพลิกล็อกพลิกล็อกที่ช็อกโลกคือใครๆก็มองว่าเรียบร้อยแล้วเสร็จแน่นอนไปที่ฟิลิปปินส์แต่ปรากฏว่าไปช็อกโลกกลับมาช็อกโลกแล้วโอ้โหทำให้คุณสมชายแล้วก็ทีมงานเนี่ยแหมคึกคักมากคึกคักเอาละครับมาดูมวยหญิงกันนะครับต่อครับยก3ชิงแชมป์ S1 แชมเปี้ยนชิพรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทนะครับแม่กรรมการก็ต้องดูด้วยนะดูจากชาติด้วยว่าจะไหวไม่ไหวคือถ้าเกิดว่าไม่รับอย่างเดียวไม่โต้นี่ก็มีโอกาสจับได้นะได้เพราะเป็นสไตล์การชกในรูปแบบของมวยไทยก็จริงแต่5-4-3-2ไม่ได้ยึดติดนะครับแต่คุณวิทยากรบอกว่าอาวุธเน้นหนักหน่วงรุนแรงขยันตอนนี้ยังพยายามยังสู้อยู่นะยังมีต่อยมีเตะสวนออกมาทำให้กรรมการก็ยังจับยุติไม่ได้ยังสวนอยู่นะยังสวนอยู่ครับแต่ลูกมันอาจจะโค้งไปเคงมานิดนึงมาผมติดใจชอบใจมุมกล้องของกรรมไม่จริงๆมุมไหนมันสวยโอ้สวยทุกมุมเลยครับจับมาให้นะครับขอบคุณมากมากเลยครับสำหรับทีมงานของแกรมมี่สปอร์ตนะฮะโอ้ยเจาะโอ้ยอย่างนี้แล้วแบบนี้ไม่ไหวแล้วครับก็อยู่ในดุลยพินิจนะถามก่อนว่าเอาสู้ไม่สู้ยังสู้อยู่ยังสู้อยู่หันข้าโอ้ยอย่างนี้มีโอกาสจับครับจับแล้วครับไม่ไหวครับเซฟเกมเซฟเกมครับขอเชิญนับปะเชิญนับปะเป็นกติกาที่คุณพิยากรก็ขึ้นมาพูดอยู่แล้วว่าไม่ได้เน้นเรื่อง5-4-3-2เราเน้นศิลปะแล้วก็ฮัลโหลผู้จัดการใหญ่เมฆคุณนักมวยจากอิตาลีผมยังไม่ยอมไปอยู่ในดุลยพินิจของกรรมการครับท่านผู้มีเกียรติครับผู้ชนะของมวยคู่นี้นะครับนักมวยไทยครับฟ้าสีทองสิทธิ์ซออึ่งครับก็สามารถป้องกันแชมป์ S1 ได้นะครับขอเชิญคุณปริศนาด้วยครับเรียนเชิญครับคุณปริศนาครับเชิญครับเชิญครับคาดเป็นขัดขอใบประกาศด้วยจากจังหวัดขอเข็มขัดด้วยI'm sorry, I'm 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 sorry, I
ชมป์เอ็ดวันนะครับเป็นยอดมวยหญิงเบอร์หนึ่งของเมืองไทยจริงๆครับภาษีทองสิทธิ์ซ้ออื่นพร้อมทั้งใบประกาศนะครับผู้แพ้ด้วยสองผู้แพ้ด้วยมอบไปด้วยมอบไปด้วยครับขอบคุณครับติดตามชมคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปเชิญเลยนะครับเป็นมวยหญิงต่อเนื่องเลยนะครับฝ่ายแดงน้องกิฟอวันเชิดครับเจอกับนักมวยจากประเทศอังกฤษครับแดนลี่นักคาที่ครับ112ปอนด์นักมวยจากประเทศอังกฤษนี่ทราบว่า